วัสดีครับผมแฟรงค์สิทธิปีดานันโอ้ลุงเยอะวะถ้าคนที่ติดตามแฟรงกี้เบลลี่นะครับตอนที่แล้วก็จะทราบว่าวันนี้ผมจะมาทำชิคเก้นพามอร่อยนะชิคเก้นพามนะครับก็เป็นอาหารอิตาเลียนหรืออเมริกันอิตาเลียนอะไรสักอย่างซึ่งต้องมีไก่เฮ้ยเปียกเวลาเราจะทำอาหารเนี่ยเราไม่ต้องการเราจะไม่ต้องการให้ไก่เราเปียกเราต้องการไก่แห้งๆเพราะฉะนั้นรอผ้าเช็ดไก่ก่อนในนี้มีอยู่ทั้งหมด3อกแต่เพราะว่าถ้ามันมีและเพราะว่าถ้ามันมีหนังมาด้วยผมก็จะถือโอกาสเอาหนังมันอะมาทำน้ำมันมาเจียวน้ำมันเราก็จะเจียวไปเลยเพื่อให้ได้น้ำมันมาด้วยแต่จะไม่ตั้งไฟแรงมากโอ้ได้กลิ่นปะต้องเปิดหูหน่อยทอดมันไปด้วยเลยเพราะว่ามันไก่ก็มีความหอมก็มีเอากล้องตัวนี้มีจะรอดไหมครับกล้องตัวนี้อยู่กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นานตั้งแต่ก่อนแฟรงกี้เบลลี่อันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเมมโมรี่การ์ดมันไม่ยอมอ่านนะครับไม่รู้ว่าเมมโมรี่การ์ดเก่าหรือกล้องเก่าดูสิอันนี้โคลสอัพเราได้แล้วอันนี้เราก็มีอกไก่3อกสังเกตได้ว่าอกไก่เนี่ยมันจะมีความไม่เท่ากันนะครับตรงหัวเนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะปูดแล้วตรงหางนี่มันจะเล็กอันนี้คือเทนเดอร์ลอยเดี๋ยวก็ใส่กับเข้าไปก่อนนี่ไก่อกไก่เป็นงี้ตรงนี้ใหญ่ตรงนี้เล็กเหมือนกันหมดเราอยากให้มันสุกเท่าๆกันพอถ้าเราอยากให้มันสุกเท่าๆกันเราก็ต้องพริกนรกกุ้งอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกนรกนะครับอันนี้คือเกลือทะเลพริกไทยขาวตำสดๆออริกาโน่แบบอิตาเลียนแล้วก็ซีซั่นปรุงรส2ด้านปกตินะครับขึ้นมาที่หน้าปลาก็ได้ปกติเนี่ยชิคเก้นพาร์เมซานเนี่ยมันจะเป็นตบด้วยแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังแต่พอเราไม่มีเกล็ดขนมปังเราก็จะทำแป้งไข่แป้งซึ่งสิ่งที่ต่างก็จะเป็นเท็กเจอร์กับรสสัมผัสกับกลิ่นถ้าเป็นขนมปังเกล็ดขนมปังก็จะแบบหอมๆขนมปังแต่ก็ถ้าไม่มีก็แป้งก็ได้ไข่มันยังไม่มีรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรุงรสไข่ด้วยนิดหน่อยไม่งั้นมันจะจืดใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่ยังหวังว่ามันจะฟิตในกระทะเราเนี่ย3ชิ้นเนี่ยให้มันดูให้มันพอแห้งๆแบบนี้มีความแห้งไหมแล้วก็วางเลยนะทุกเราป้าวันนี้ป้าทำอะไรอ่ะชิคเก้นพาร์เมซานเนี่ยลูกเย้อร่อยมากชีสอันนี้ใช่ไหมชีสอันนี้ชิ้นใหญ่นี้นะประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งขูดอันเล็กอันนี้อันนี้
แยกภาชนะนะเดี๋ยวขอดูที่ได้เยอะแค่ไหนนะลูกเออแค่นี้พอละอร่อยไหมมันเหมือนที่แล้วป่ะเราได้ทราบกันนะครับหลังจากที่ไปร้านเอลเมคาโดเนี่ยแล้วว่าชีสเนี่ยมันมีเยอะมากBut you know, there is a history behind every single cheese, like... Yeah, I know. The history go way back, thousands of years. Right? Thousands of years, thousands of stories. You know this one? ก็ถ้ามีโอกาสได้ลองเยอะๆก็จะทำให้ฉลาดขึ้นส่วนชีสที่เราได้มาวันนี้คือชีสอะไรชื่ออะไรมาจากไหนผมจำไม่ได้ครับก็คือแนะนำเอมเบนทอนกับมอนเต้นี่ใช่ไหมครับมอนเต้ครับมอนเต้จำได้สองอย่างก็คือว่าอันเนี้ยมันจะต้องยืดเยิ้มแล้วมันมีการเอจเพราะมันมีความแข็งนะครับมันก็คงให้รสชาติที่ดีด้วยและยืดด้วยแต่ไม่รู้จะยืดเท่ามาสเลล่าหรือเปล่าฝรั่งเศสมันจะเป็นคงเต้ถ้าเป็นสวิสก็จะเป็นกูแยนะครับแน่นอนรสชาติมันจะต่างด้วยเพราะว่า1เนี่ยน้ำนมต่างนะครับ2ช่วงที่ทำของปีเขาต่างนะครับ3เนี่ยอาหารต่างแน่นอนอยู่แล้ว4อากาศมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นลองดูถ้าตัวเยิ้มเยิ้มแต่ตัวเยิ้มแน่นอนอีเมนทอนเนี่ยขาดไม่ได้นะครับอีเมนทอนก็ดีเจตตาก็ดีนะครับมอสผมมองว่าเฉยมันจะเยิ้มสู้มอสได้เลยเยิ้มสู้มอสเยิ้มสู้ไม่ได้แต่ว่ารสชาติดีกว่าแน่นอนในการทอดไก่เนี่ยนะครับเราจะไม่กลัวไม่สุกเพราะว่ามันจะมีการทำอาหารเนี่ยมันจะมีการคุกกิ้งเนี่ยสองรอบก็คือว่าทอดแล้วเนี่ยเราจะไปคุกซอสแล้วไปอบอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราต้องอุ่นเตาไว้ก่อนตอนนี้เราไม่ได้อุ่นเตาเลยเพราะเราลืมอุ่นเตาอุ้ยมีร้อนไปเนี่ยไม่ต้องร้อนมากแล้วมีเยี่ยมพอเมื่อกี้นี้มีเยี่ยมไทยเดี๋ยวมันจะไหม้อุ้ยมีการไหม้เล็กน้อยถ้ามีการไหม้เล็กน้อยนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่เข้าไปในซอสเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับเข้ากันมันก็จะมีดำๆนิดนึงไม่เป็นไรจะตัดออกก็ได้แต่ผมว่าเดี๋ยวมันคุกไปกับซอสที่เข้ากันน้ำมันที่มีอยู่ในกระทะนะครับเราจะไม่ใช้เราจะเททิ้งหมดเลยแต่เราจะไม่ล้างกระทะเราจะใช้กระทะเนี้ยแต่คราวเนี้ยพอตอนทำซอสเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาใช้โอลิฟออยล์แทนตอนนี้กระทะมันร้อนมากนะใช้โอลิฟออยล์ไปก่อนลดอุณหภูมินิดนึงเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อะเพราะว่ามะเขือเทศที่จะมาทำซอสเนี่ยมันไม่เหมือนกับมะเขือเทศที่ปลูกที่บ้านเรามันคงคนละพันไม่ใช่ว่ามะเขือเทศบ้านเราไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันโอเคตอนนี้เราก็จะเจียวหอมกับกระเทียมให้หอมด้วยเกลือเล็กน้อยหอมแล้วเราก็จะใส่เฟโนซีดช่วงนี้ชอบเฟโนซีดมากเพราะมันหอมอะลองดมดูเลยหอมไหมหอมออริกาโดอะไรหอมจริงแล้วเรามาตัดแล้วก็ได้เข้ามาดูใกล้ๆอันนี้สมมุติว่าความชื้น 100% ใช่ไหม
เราจะเคี่ยวให้ความชื้นให้มันแห้งลงประมาณ 20% แล้วพอเราไปอบมันก็จะแห้งลง 20% ก็กลายเป็นซอสพอดีมันจะข้นขึ้นอีกนิดนึงข้นขึ้นอีกนิดนึงเบลลี่หนึ่งใบอันนี้ไม่ใช่สูตรที่เรียกว่าแบบว่าไม่ใช่สูตรที่คลาสสิกนะเป็นสูตรที่เราแบบเหมือนกับปรุงแต่งตามที่เราชอบอะไรนะ invent invent ใส่ไก่กับลงไปฮะใส่ไก่กับลงไปเนี่ยซอสมะกรูดข้างหน้าด้วยนิดนึงมันจะดีไฟไฟนิดนึงเดี๋ยวไปเอาชีสก่อนได้โอเคชีสที่เราได้มานี่นะครับชิมดูแล้วนะครับอร่อยมากเวลาใส่ลงไปเนี่ยก็คือใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยแล้วก็ใส่ชีสมอนเทเล็กน้อยนะครับจากที่เรามีอยู่ให้มันละลายหอมไปด้วยมีความให้มันละลายหอมแล้วก็มีความแบบว่ามีความไม่เกรียมกลิ่นหอมของมันอ่ะแต่ที่เหลือเนี่ยเราจะโรยตอนหลังตอนที่เสร็จเติมออลิฟออยล์ไปนิดนึงเพื่อไม่ให้แห้งไม่ต้องกลัวร้อนแล้วมันมีควันออกมาทีนี้เพราะเราอยากจะให้มันมีทุกอย่างมันค่อนข้างสุกอยู่แล้วเราแค่อยากให้แบบเหมือนกับชีสมันเมลว์อ่ะเพราะฉะนั้นเราเปิดแรงสุดเลยประมาณ5นาทีโอเคถอยหลังเลยเหรอโอเคโกป่ะโกอยู่นะโอ้โหคันนี้ได้เลยโอเคกระพริบชิดหอมหอมมาไหมหมดนี่ก็ใส่ชีสเพิ่มนะครับมันก็จะเพิ่มแบบว่าเลเยอร์ของชีสอะน้ำมันนี่มีน้ำมันชีสออกหมดแล้วชีสที่เหลือแล้วก็ใส่ไปให้หมดเหลือดีกว่าขาดชีสน้อยดีกว่าชีสมากเฮ้ยชีสมากดีกว่าชีสน้อยใช่ไหมใช่ไหมเราจะกินจะกินกับขนมปังเฮ้ยจะกินกับขนมปังก็ได้หรือว่ากินกับพาสต้าก็ได้หรือว่าถ้าโลคาร์บก็กินแบบนี้แหละไก่เนียวมันเบอร์เหรออืมเทสต็อปยังยังสต็อปอะไรก็ได้ลูกหิวยังหิวไปได้เลยมีหนังไก่ด้วยนะกินเจอหนังไก่ดูวันนี้นะครับที่ทำเขาซื้อไก่มาเนี่ยมันมีไก่3อกใช่ไหมป้าป๋าก็เลยไม่มีไก่3อกผมก็เลยทำให้มันหมดเลยเพื่อให้มันฟิตอยู่ในกระทะเดียวแต่ปกติแล้วเนี่ยความหนาของไก่เนี่ยผมจะทำให้มันบางกว่านี้อีกบางกว่านี้จะอร่อยกว่าเพราะว่ามันจะแบบมีความบาลานซ์ระหว่างซอสกับชีสกับไก่ที่แบบเหมือนเท่าๆกันอ่ะอันนี้มันจะแบบเนื้อเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามีกระทะประมาณนี้น่าจะประมาณ10นิ้วมั้งเราก็อาจจะใช้ไก่แค่2อกแล้วก็ทุบให้มันบางๆแต่ถ้าไก่ใหญ่มากบางทีไปซื้อไก่ที่แบบตามซุปเปอร์อกไก่อกนึงแบบครึ่งโลอย่างนั้นอะถ้าอกไก่อกนึงครึ่งโลก็อาจจะแค่อกเดียวก็พอแล้วก็บัตเตอร์ไฟลายหั่นลงหั่นแล้วก็เปิดแล้วก็ทุบให้มันเท่าๆกันตอนนะกี่ดาว50ดาวไม่หยุดหมดเลยอร่อยนะระวังหยดใส่มือนะนี่ใส่เป็นกาก็ได้โดนมือละโดนละช็อตนะคะละซอสด้วยไม่แบะอ
ว่าจะลงยูทูบบ้างอันหนึ่งผมไม่ผมได้ลองมาชิคุเล่แล้วกันชิคุเล่จะทานง่ายหน่อยนะครับคุณจะได้มีโอกาสทานได้มาชิคุเล่ลองไหม มันจะไม่โหดเท่าเอ็มวอร์